มีมาเพิ่มมีท่านประมวลใช่ไหมใช่ป่ะเชิญท่านประมวลฮะขอความกรุณาเอากระชับนิดหนึ่งนะแต่ละท่านครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมประมวลพงษ์ถาวรเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์ผมขอกราบเรียนท่านประธานในมาตรา11ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมจะพูดทั้ง 2-3 กลุ่มซึ่งมีปัญหาและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผมกราบเรียนถามท่านประธานไปทางคณะกรรมการว่าได้สอบถามปัญหาของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติในเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำไม่ว่าเรื่องยางพาราไม่ว่าเรื่องมะพร้าวไม่ว่าเรื่องสับปะรดไม่ว่าเรื่องมันสำปะหลังไม่ว่าเรื่องหอมแดงและสินค้าเกษตรหลายๆตัวผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่าผมเป็นห่วงเกษตรกรของประเทศไทยเพราะพืชผักต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ว่าผักชีไม่ว่าขิงไม่ว่าผักต่างๆส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและกรมต่างๆไม่ว่ากรมส่งเสริมวิชาการการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการไม่สนับสนุนไม่เสนอแนะให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการเกษตรเพื่อทดแทนพี่น้องประชาชนรุ่นเก่าผมลงไปในพื้นที่สินค้าเกษตรหลายๆตัวผมเป็นส.ส.ประจวบอยู่บ้านนอกผมถามพี่น้องว่านี่ขิงเอามาจากไหนขนาดในหมู่บ้านเล็กๆขิงยังนำเข้าจากประเทศจีนผักชียังนำเข้าจากประเทศจีนผมถามเกษตรกรหรือพ่อค้าเล็กๆที่ทำตรงนั้นอยู่ว่าเอาไปขายที่ไหนเขาบอกเอาไปขายที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นไม่ว่ากรมส่งเสริมหรือกรมวิชาการต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันวิจัยต้องช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆผมอยากเรียนถามท่านประธานไปถึงกรรมธิการว่าปัญหาใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวซึ่งมีศัตรูแมลงมะพร้าวซึ่งมีภัยแล้งหลายๆอย่างเข้ามาผมดูในงบประมาณปี56ไม่มีสักสลึงเดียวไม่มีสักสลึงเดียวเลยแล้วนี่มีจะหาวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรในพันธกิจว่าจะสร้างประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีผมกราบเรียนท่านประธานถึงกรรมาธิการว่าทั้งกรมวิชาการทั้งกรมส่งเสริมที่ปัญหาลงทางสื่อหนังสือพิมพ์หลายๆเรื่องในสินค้าเกษตรตกต่ำนี้ท่านถามเปล่าว่ามีมิติใหม่ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างไรผมดูในเล่มแล้วมีแต่อบรมมีแต่ขึ้นทะเบียนสมาชิกมีแต่ก่อสร้างมีแต่ค่ารายจ่ายประจำซึ่งบางกรมก็3,000กว่าล้านบางกรมก็ 5,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรถ้ากระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการและกรมส่งเสริมการเกษตรไม่เข้าไปแก้ไขผมว่าพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยสูญพันธุ์แน่ๆเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรซึ่งมีอยู่ 2-3 กรมที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นกรรมาธิการได้ถามปัญหาหรือไม่เรายังเป็นสมาชิกชมรมมะพร้าวเอเชียและแปซิฟิกเรายังต้องไปเสียค่าบำรุงสมาชิกปีละ 6-7 แสนบาทแต่นี่ที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทำไมเราไม่ตั้งงบประมาณไปช่วยเลยเหตุเกิดมา 4-5 ปีแต่ไม่มีงบประมาณที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาผมคิดว่ากระทรวงเกษตรโดยเฉพาะกรมวิชาการและกรมส่งเสริมนี้
ไม่มีมิติใหม่ไม่มีแนวคิดใหม่ที่จะแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวหรือเกษตรกรชาวไร่สับปะรดหรือหลายพืชที่ปลูกในประเทศไทยถ้าอยู่อย่างนี้ทุกปีก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปราคาสินค้าเกษตรตกต่ำพี่น้องปิดถนนพี่น้องเอาสินค้าเกษตรมากองปิดถนนมายื่นหนังสือที่ทำเนียบมาเทสินค้าเกษตรที่สภาแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงเลยผมกราบเรียนท่านประธานว่ามะพร้าวเหตุการณ์เกิดมาตั้ง 5-6 เดือนแล้วผมก็ยื่นกระทู้สดแล้วก็กระทรวงเกษตรโดยมีกรมวิชาการและกรมส่งเสริมมีคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชอนุมัตินำมะพร้าวต่างประเทศเข้ามา 5-60 ล้านลูกลักลอบเข้ามาก็ไม่รู้เท่าไหร่จนถึงวันนี้มะพร้าวบาท2บาท3บาทยังไม่มีคนจะซื้อไม่มีพ่อค้าซื้อแล้วเกษตรกรจะอยู่ได้อย่างไรท่านประธานผมไม่ทราบกรรมาธิการได้รับทราบปัญหาของพี่น้องเกษตรกรแล้วได้ถามทางกรมวิชาการและกรมส่งเสริมบ้างหรือเปล่าว่าจะแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างไรผมขอเรียนท่านประธานที่เคารพว่าในนี้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อรับการเปิดการค้าเสรีในปี58เป็นพันล้านแต่ของเกษตรกรที่จะแก้ปัญหานี้ทำไมเราไม่ตั้งไว้ให้ตั้งไว้อบรมตั้งสัมมนาตั้งเดินทางต่างประเทศผมไม่ทราบว่าทางกรรมาธิการนี้ได้ถามทางกรมทั้งสองกรมนี้หรือไม่ว่าจะแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรอย่างไรเพราะทางกรมวิชาการทางกรมส่งเสริมก็รู้ว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรนี่เกิดเพราะอะไรจะแก้อย่างไรนี่ผมจึงจะตัดงบประมาณเพราะอะไรเพราะนักวิชาการหลายองค์กรก็เข้าไปชี้แนะชาวบ้านว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทางกรมวิชาการและกรมส่งเสริมต้องเอาจริงเอาจังเข้าไปช่วยเหลือผมบอกท่านประธานตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าต่อไปประเทศไทยจะเหลือเกษตรกรปลูกข้าวปลูกยางปลูกปาล์มปลูกพืชหลักเล็กๆน้อยๆนอกนั้นนำข้าวจากประเทศทั้งหมดเราพูดว่าประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ผมบอกประธานแล้วข้างต้นผักชีก็นำข้าวจากจีน ผมกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเราอยู่ลักษณะนี้ประเทศอยู่ลักษณะนี้กระทรวงเกษตรโดยการนำของกรมทั้งสองกรมที่ผมกราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปกรรมาธิการนี้ช่วยตอบผมด้วยว่าเพราะปัญหาพี่น้องเกษตรกรส.ส.ทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้จะรู้ถึงความเดือดร้อนท่านถามให้บ้างหรือเปล่าว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรตั้งงบประมาณไว้บ้างไหมผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมเป็นห่วงโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรผมห้ามนักห้ามหนาอย่าปิดถนนบางส่วนผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพจะถวายฎีกาด้วยถึงความเดือดร้อนของเขามีสวนมะพร้าวอยู่10ไร่15ไร่เคยได้เดือนละ 7,000 8,000 ตอนนี้เดือนละ 1,000 2,000 ก็ไม่รู้จะได้เปล่าผมในฐานะที่เป็นผู้แทนพวกเราในฐานะที่เป็นผู้แทนทุกท่านถ้าเกษตรกรอยู่ดีกินดีเดินไปไหนก็ยิ้มแก้มบานไปทุกคนเพราะฉะนั้นปัญหาที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปถึงกรรมาธิการ ผมกราบเรียนท่านประธานว่าขอให้พวกเราจริงเอาจังกันหน่อยอย่าคิดว่าเสียงนกเสียงกาจากพี่น้องเกษตรกรที่มาร้องทุกข์ร้องเรียนเดี๋ยวมะพร้าวมันหมดจับรถมันเน่าหมดเดี๋ยวราคาก็มันขึ้นเองส่วนใหญ่จะทุกอย่างผมมองแล้วทางรัฐบาลปล่อยให้ธรรมชาติเดินของมันไปเองพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนก็ค่อยๆหมดกำลังค่อยๆหมดกำลังคนที่มีทุนเยอะความต่างงังดัชนีตัวชี้วัดก็เริ่มห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆผ
ผมกลับเรียนท่านประธานว่าผมพูดจากข้อเท็จจริงผมพูดจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรผมขอขอบคุณท่านประธานที่ได้มีโอกาสพูดและผมขอให้ท่านกรรมาธิการช่วยกราบเรียนชี้แจงปัญหาต่างๆที่เพื่อนส.ส.ได้อภิปรายงบประมาณในปี2556ผมจึงตัดของกระทรวงเกษตร 5% ครับขอบพระคุณครับ